การศึกษากันชั่วคราวหมายความว่าเอาไว้เป็นเครื่องนำไปพืชปฏิบัติแต่สำหรับเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไม่ขอนำพระสูตรมากล่าวจะนำเรื่องราวที่ผมเองผ่านมาเป็นการตายวาระที่สองได้อย่าลืมว่าก่อนที่ผมจะตายผมมีความเคารพในพระธรรมส่วนหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจบทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุทโธเป็นปกติแต่สำหรับว่าตอนหลังนี้ตอนที่ขณะที่มาบวชหลวงพ่อปานมีกฎให้ปฏิบัติคือ 1. ในจรณะ 15 ประการต้องทรงกำลังให้ครบถ้วนประการที่ 2. บารมี 10 ประการต้องทรงกำลังประจำใจประการที่ 3. กรรมฐาน 40 อย่างต้องรู้ครบถ้วนบริบูรณ์และก็ทำได้ประการที่4จะต้องมีจิตประกอบไปด้วยกิจของสงฆ์ทุกอย่างที่จะพึงกระทำในเวลานั้นเป็นเวลาที่ผ่านมาจากการตายวาระที่หนึ่งแล้วเข้ามาอุปสมบทแต่ว่าในเวลาที่จะพบกับความตายครั้งที่สองนี้ผมไม่ได้อยู่ที่วัดบานมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานมรณภาพแล้วต้องไปศึกษาพระบาลีอยู่ในกรุงเทพภาระในเวลานั้นบรรดาท่านทั้งหลายผมมีภาระหนักมาก1ต้องปกครองพระอยู่40องค์เศษและบริการอีก2พระองค์หนึ่งในวัดนั้นก็มีกฎว่ารับลูกศิษย์ได้องค์ละ2คนก็มีเด็กคือลูกศิษย์ที่มีประจำอยู่80คนเศษภาระของผมต้องปกครองด้วยแล้วก็เลี้ยงดูด้วยเป็นนักเทศได้เงินปีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเพราะว่าสมัยนั้นพระในกรุงเทพมีความลำบากมากบิณฑบาตไม่พอฉันจะพอก็แต่เพียงตอนเช้าเท่านั้นตอนเพลไม่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัดก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่เขาไปฝากเขาก็รับรองทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องเกี่ยวข้องเขาจะส่งอาศัยได้ที่อาศัยนอนเท่านั้นแต่เมื่ออยู่เข้าจริงๆก็ปรากฏว่าอย่างดีแกก็ห่วงอยู่2เดือนนอกจากนั้นก็เป็นภาระของผมเมื่ออยู่ด้วยก็จำจะต้องเลี้ยงต้องดูเป็นภาระหนักฉะนั้นเงินจากการเทศน์การสวดไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเป็นค่าอาหารการบริโภคดีไม่ดีเสื้อกางเกงแกไม่มีค่ารถไม่มีก็ต้องให้ไปด้วยนี่เป็นอันว่าเขาลูกไปมอบให้แกวัดจริงๆไม่ได้ส่งเสียลูกเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นงานปกครองก็หนักเป็นครูสอนนักธรรมด้วยแล้วก็ต้องเรียนบาลีด้วยภารกิจแห่งการทำสมณธรรมเกือบจะไม่มีกำลังจิตในตอนนี้ก็ทรงอยู่เพียงว่าในขั้นอุปจารสมาธิบ้างบางทีก็อาจจะถึงฌานสมาบัติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีนักถ้าจะพิจารณาตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันจะพล่องไปมากในเมื่อมีภาระมากมีกิจมากอย่างนี้การที่จะใช้เวลาเจริญสมณธรรมโดยเฉพาะมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าว่าผมก็เป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่ยอมให้อารมณ์ว่างเฉย
เวลาว่างจากการงานผมก็ทำงานตามเรื่องตามราวของผมงานของผมก็คืองานของจิตดีไม่ดีเพื่อนๆมาคุยด้วยกันบางครั้งผมก็เกือบจะฟังไม่รู้เรื่องก็ห่วงกำลังจิตคิดว่าความดีที่ได้ศึกษาไปจากหลวงพ่อปานมันจะสูญเสียไปเสียหมดแต่ด้วยว่าการที่จะใช้เวลาที่ไปปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิมันหาไม่ได้ได้อยู่ก็เวลาว่างคือเวลาเดินขณะตอนเช้าไปบิณฑบาตนี่เป็นโอกาสสำคัญ ตั้งแต่เดินไปถึงเดินกลับก็พยายามรักษาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเวลาฉันอาหารฉันองค์เดียวไม่มีใครเข้ากวนเพราะพระรู้สึกฉันออกไปเวลานั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเวลาหนึ่งที่ใช้เวลาที่พิจารณาเป็นอาหารีปฏิโกรสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าคนที่กินข้าวอยู่อย่างนี้เช่นเดียวกับผมเขากินกันมามากแล้วก็ตายไปจำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นการกินของเราจึงไม่มีความหมายในเรื่องรสอร่อยมีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแล้วคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายอย่างกับชาวบ้านเขาตายแล้วความตายของเราจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของกฎของกรรมงานหนักมากดีสุดการเรียนบาลีบรรดาท่านหลายหนักในการท่องแล้วก็ต้องหนักไปในการซ้อมเรื่องของตัวเองที่จะต้องไปเรียนเมื่อเรียนกลับมาแล้วได้รับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อความทรงจำให้ความรู้ทรงตัวและก็ต้องทำการบ้านสำหรับการสอนก็ต้องเตรียมการสอนในการดูหนังสือแล้วก็เตรียมปัญหาไปเพื่อนักเรียนนักศึกษากลับมาก็ต้องนำปัญหาของนักเรียนนักศึกษามาตรวจ เป็นอันว่าเวลาวันหนึ่งหาเวลาว่างยากเต็มทีเรื่องที่จะใช้เวลาไปเที่ยวเตร่มันไม่มีจะมีเวลาอยู่นิดเดียวคือเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นก็จะหาเวลาไปเดินเล่นรอบๆ บริเวณวัดเพื่อจิตใจมีอารมณ์โปร่งหลังจากนั้นจิตก็จมอยู่กับตำราตลอดเวลาเมื่อว่างจากตำราก็ใช้จิตกำหนดจิตรักษาอารมณ์จิตเท่าที่จะพึงทำได้ถ้าดูอาการจริงๆแล้วผมว่าผมเลวลงกว่าเก่าถ้าจะไปเทียบกับอารมณ์ก็รู้สึกว่าอารมณ์มันว่างๆชอบกลเวลานั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นคนพูดน้อยมีคนหลายท่านด้วยกันที่เขามาพบในตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระองค์นี้จะบวชอยู่ได้นานเพราะว่าในเวลานั้นเวลาเดินบิณฑบาตจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นคนเฉยเวลาจะพูดก็พูดโดยธรรมโดยเฉพาะในกิจที่จำเป็นโดยมากไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเกสรจะร่วงคำว่าเกสรก็คืออารมณ์ของสมาธิและวิปัสสนาญาณตอนนี้ดีไม่ดีไม่ร่วงเอาเฉยๆสิ่งที่ระวังที่สุดก็คือนิวรณ์ 5 ประการนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชที่ท่านเรียกว่าเนกขัมมะบารมีถ้าลบลอยให้นิวรณ์ 5 ประการนี้เป็นเจ้าประจําหัวใจของเราเราก็ไม่สามารถจะเรียกตัวได้ว่าเนกขัมมะบารมีแน่นอนและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือบารมี10จรณะ15ประการรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะต้องทรงตัวอยู่เป็นปกติแล้วการพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา
อันนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่เป็นธรรมดาแต่มันก็ทรงได้ดีไม่มากเพราะใจมันก็ไปห่วงตำราสำหรับเรียนห่วงตำราสำหรับสอนรวมความแล้วรู้สึกว่าตัวเลวกว่าเก่าแต่ได้ว่าท่านหลายวันปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ผมจำไม่ได้แน่นะว่าจะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้จดพ.ศ.มา เป็นอันว่าวันหนึ่งในตอนเช้าความจริงเวลานั้นไอ้โรคระบาดหนักมันก็เกิดกับประชาชนเหมือนกันเวลานั้นเขาเป็นโรคไทฟอยด์กันมากอย่าลืมว่าผมตายครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือมีโรคอหิวามากคราวนี้โรคไทฟอยด์เล่นงานชาวบ้านหลังสงครามโลกครั้งที่สองยารักษาโรคยังดีไม่พอยังไม่ค่อยจะมีเพราะยาของเราขาดวันหนึ่งผมฉันยาขนาดหนึ่งยาขนาดนี้เป็นยาเขาบอกว่ายาดีมากถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นยาต้มแต่ความจริงก็ไม่ได้กินแต่ผมคนเดียวคนอื่นเขากินกันมาก่อนในคณะที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็บอกว่ายาขนาดนี้กินแล้วมีความสุขมีความสบายท้องโปร่งใจโปร่งสมองโปร่งเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาหรือท่านที่ใช้สมองพระอื่นกินแล้วมีความสุขผมก็ลองบ้างพระที่รินมาให้ตามที่ท่านทำเคยฉันมันก็ไม่มากไปมายประมาณของมันก็ประมาณอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยชาไม่น่าจะมีเป็นโทษแต่พอฉันยาขนาดนั้นเข้าไปไม่นานใช้เวลาประมาณสัก15นาทีท้องก็เริ่มถ่ายหนักถ่าย3ครั้งหมดแรงตอนหมดแรงนี่เองจิตวิวมีอาการเหมือนกับมีอาการครั้งแรกจำได้แต่ถ้าว่าความรู้สึกปวดมวลในท้องมันมีอยู่บ้างก็ใช้กำลังใจเข้าข่มเท่าที่จะพึงทำได้ตอนที่ใช้กำลังใจเข้าข่มนี่รู้สึกว่าไม่หนักเพราะอะไรทุกขเวทนาหนักมันทั้งเสียดทั้งปวดในท้องอาการเหมือนเดิมนี่เป็นอันว่าผมกล้าพยากรณ์ได้ว่าถ้าผมจะตายจริงๆมันก็ไอ้โรคเกี่ยวกับลำไส้เรียกกระเพาะนี่แหละเพราะถ้ามันจะเอาตายคราวไหน คราวใดที่จะมีการอับปางของชีวิตมันก็เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าการป่วยคราวนั้นทั้งปวดทั้งเสียดว่าการปวดเสียดเริ่มขึ้นตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายกำลังใจก็มีความคิดว่าชีวิตของเราคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้ยังไงเราก็ต้องตายแน่เพราะว่าสภาพการมีเป็นครั้งแรกไม่ได้ผิดกันเว้นไว้แต่ว่าการเป็นคราวนี้รวดเร็วกว่าเก่าก็นอนลงไปยาจะฉันมันก็ไม่มีเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มียาแก้อื่นไม่มีก็มีแต่ยาหอมเล็กน้อยก็ฉันเข้าไปเวลานอนป่วยลงไปจริงๆกลับจิตมีความรู้สึกสบายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายอย่างมากแต่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายก็ได้นี่มันมีความรู้สึกว่าเราจะตายก็ตัดสินใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเป็นนี้มันก็กำลังจะพังเป็นวาระของมันแต่ว่ามันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมันแต่การตายคราวนี้เราก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าจะไปไหน
พียงรักษากำลังใจให้เป็นสุขเวลานั้นร่างกายถึงจะมีทุกขเวทนาหนักแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าผมเลวลงแต่พอจิตเข้าจับเข้าถึงระดับนี้ปรากฏว่าจิตมันมีกำลังดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนมันมีความโปร่งมีความสบายทุกขเวทนาใดๆที่ปรากฏก็ไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ที่เราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก มาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับหลวงพ่อปานใช้อารมณ์เครียดแต่ว่าเวลานี้อารมณ์ถอยลงเพราะมีภาระมากเข้าใจว่าจะเลวลงนี่เพราะอาศัยการสั่งสมตัวทีละเล็กๆละน้อยในการเจริญสมถวิปัสสนาและอาศัยเมตตาบารมีที่เคยปฏิบัติมันก็มารวมตัวกันแทนที่จะหนักในด้านทุกขเวทนากลับมีอารมณ์จิตสบายมีความโปร่งอารมณ์จับอยู่แต่เพราะคำว่าพุทโธพอจิตจับคำว่าพุทโธก็นึกว่าพระนามนี้เป็นพระนามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าวาสนาบารมีมีไม่ถึงก็จะขอพยายามไต่เต้าไปทุกขั้นจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าให้ได้นี่เป็นอันว่ากำลังใจของผมก็ยังถือพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญถึงแม้เวลานี้ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ทิ้งเวลานั้นรู้สึกว่าสายตามองสั้นเข้ามาทีละน้อยละน้อยมองที่แรกเห็นไกลขณะเดิมต่อมามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกทีสั้นเข้ามาจนกระทั่งพระกับเนนนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นพระไม่เห็นเนนแต่จิตใจก็ยังมีความโปร่งจิตใจมีความสุขทุกขเวทนาไม่ได้เบียดเบียนตอนนี้ถ้าจะพูดกันก็ถือว่าจิตอารมณ์จิตเป็นฌานนั่นเองนี่ท่านหลายจงจำไว้ว่าอารมณ์จิตที่เป็นฌานน่ะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดตัวแข็งเหมือนคนจะตายไม่ใช่งั้นก็คืออารมณ์ใจสบายอารมณ์ใจที่ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาเขาเรียกกันว่าอารมณ์อุเบกขาอารมณ์ ตอนนี้ขอท่านโปรดทราบว่าเป็นเรื่องของฌานโลกีโดยเฉพาะใจมีความสุขใจมีความสบายในอากาศหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแพรวๆไปด้วยเทวดาและพรหมเทวดานางฟ้าบางคนก็มายกมือไหว้บ้างบางท่านก็มานั่งใกล้ๆเอามือลูบเอามือไล่บ้าง บางท่านก็สนทนาปราศัยด้วยครูบาอาจารย์ที่ไพเราะทำให้ลืมร่างกายลืมทุกขเวทนาทั้งหมดตอนนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายมันใหญ่โตมากเหมือนกับถ้ำลูกใหญ่แต่ว่าตัวของเราจริงๆนั่งอยู่ในถ้ำมันมีเครื่องประดับแพรวๆมีสภาพเหมือนพรหมแต่ว่าสวยมากคราวนี้ร่างกายสวยกว่าคราวก่อนมากนี่ทำยังไงตอนนี้ก็มานั่งตัดสินใจว่าเราควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะไปซะจากร่างกายอันนี้เรื่องความห่วงใยร่างกายไม่มีในขณะนั้นใจมีความสุขกายใหม่ที่ได้มาสวยสดงดงามมีความเบามีสภาพเป็นสุขไม่มีความหนักเหมือนกายเก่าเห็นกายเก่าโตเท่าถ้ำของภูเขาหนึ่งกว้างขวางมากต่อมาก็มานั่งตัดสินใจใหม่ว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะควรอยู่หรือควรไปถ้าหากว่าจะควรจะไปก็ขออย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นถ้าหากว่าควรจะอยู่ต่อไปขอฉับพลันรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรพุ่งมาเป็นเพดาน
พออธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพลันรังสีนี้หุบกายขององค์สมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุ่งมาเป็นพันดานทรงอยู่ประมาณ5นาทีก็หายไปก็มานั่งคิดในใจว่าการอยู่ต่อไปกับการไปคราวนี้นี่ใครจะดีกว่ากันมันยังไม่แน่ถ้าอยู่ต่อไปถ้าเลวกว่านี้หรือเท่านี้เราก็ไม่ควรอยู่อยู่ไปก็เหน็ดเหนื่อยขาดทุนเปล่าๆถ้าอยู่ต่อไปจะดีกว่านี้ก็ควรอยู่จึงได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าจะมีวาสนาบารมีในด้านสมณธรรมเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยพูดถึงถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอได้โปรดให้มีทักฉับพลันรังสีรัศมีหุบประการขององค์สมเด็จพระวิชิตมารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตรถ้าอยู่ต่อไปจะมีความดีเท่าเดิมหรือเลวกว่าเดิมก็ขอให้พระพัสสมีทั้งหกประการจงอย่าปรากฏพออธิษฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพลันรังสีรัศมีหกประการพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารพวยพุ่งมาแล้วก็พูนเป็นทักษิณาวัตรเป็นอันว่ามีความเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่อไปความดีจะดีกว่าเดิมจึงได้ตัดสินใจอยู่พอตัดสินใจอยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อฉับพลันรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระวิชิตมารหายไปก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงท่านบอกภายหลังว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองเห็นเป็นขาวเอายาก้อนหนึ่งมาถวายเพราะว่านิมนต์ฉันยาก้อนนี้รับยามาฉันมันมีรสเหมือนกับดินธรรมดาท่านก็บอกว่าร่างกายที่ป่วยคราวนี้ขาดธาตุดินธาตุดินบกพร่องเมื่อฉันยาเข้าไปแล้วแต่ยานี่รสเหมือนดินแต่กลิ่นหอมเป็นพิเศษแล้วท่านก็บอกว่าวันมะรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนฉันยานี่หายร่างกายจะมีกำลังจึงได้เรียนถามนั้นว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นยิ้มท่านก็ถามว่าจำโยมไม่ได้หรือนี่โยมมาในเขตพระก็เลยต้องนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองแต่ความจริงเครื่องแบบของโยมจริงๆเมื่อเข้าเครื่องครบมันเป็นสีเขียวเท่านี้ก็เป็นอันทราบชัดว่านั่นท่านผู้นั้นคือพระอินทร์นั่นเองเพราะว่าพระอินทร์นั่นท่านเคยรับรองว่าท่านเคยเป็นบิดามาหลายแสนกับแล้วก็หลายแสนชาติเหมือนกันว่ากันนานนักเมื่อท่านยาท่านให้สัญญาแล้วท่านก็ถอนตัวกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเวลาการมันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเพราะว่าบริเวณนั้นทั้งคนทั้งพระทั้งเนนเต็มไปหมด เขาแจ้งบอกว่าท่านตายไปทั้งหลายชั่วโมงความจริงก็ต้องคิดว่านั่นมันยังไม่ตายทำไมเขาจึงรู้สึกว่าตายแล้วเมื่อความมีความรู้สึกมาก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงนี่มันดีผิดปกติดีเสียกว่าเดิมเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยซิอีกจึงถามท่านหลายเหล่านั้นว่าทำไมท่านจึงบอกว่าตายแต่ความจริงผมไม่ได้ตายเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอแล้วก็มีหมออยู่ใกล้หมอเขาก็บอกว่าท่านตายแน่ครับผมมานี่อยู่ช่วยแก้อยู่ตั้งนานทำยังไงอาการไข้อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นผมคิดว่าจะไม่ฟื้นแต่ว่าอยู่ดีๆท่านก็กลับมีลมหายใจขึ้นมาเฉยๆต้องตายแน่เวลานั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณใหญ่ท่านหนึ่ง นั่นก็คือท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงคารามซึ่งเป็นพระที่ควรกับการบูชาอย่างยิ่งมีปฏิปทาคล้ายคลึงหลวงพ่อปาน
เพราะในขณะที่ปรากฏว่าลมปราณไม่มีที่เขาเรียกว่าตายตอนนั้นท่านมีวัญชาไว้ว่าจงอย่ายุ่งกับร่างกายของพระองค์นี้จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้จัดการศพถ้ายังไม่ได้รับคำสั่งให้จัดการศพเมื่อไรห้ามแตะต้องกายปล่อยให้อย่างนั้นใครจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าถ้าจะให้การรักษาพยาบาลทำได้ทำการแก้ไขทำได้แต่ว่าการคิดว่าจะมัดใส่กระสังจะอาบน้ำฝุ่นจะน่าจะอาบน้ำศพจะจัดการเผาห้ามคิดนี่เป็นอันว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระที่ควรแก่การบูชาองค์นี้เนี่ยไม่มีใครรู้ท่านว่าท่านเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นสมเด็จแต่ถ้าว่ากำลังจิตของท่านที่บรรดาท่านทั้งหลายหากว่าท่านไม่มีความรู้พิเศษจริงท่านก็ต้องยอมให้เขาจัดการศพดีไม่ดีผมเมื่อขณะที่มีความรู้สึกก็อาจจะถูกสายกระสังมัดตรึงจนจงขยับตัวไม่ได้และก็อาจจะตายไปเพราะสายกระสังรัดคือให้ใจไม่ออกก็ได้อันนี้ชื่อว่าเป็นการตายครั้งที่สองแต่ตายแล้วยังไม่ไปเพียงแค่ตั้งท่าว่าจะไปที่นำมาเล่าให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายได้รับทราบก็เพราะว่าการทรงจิตอยู่ในจรณะ15บารมี10อิทธิบาท4และก็พรหมวิหาร4การละอคติ4เป็นความดีที่สามารถจะทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้เป็นอย่างดีตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซเราก็จะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึงได้โดยยากนี่เวลามันจะหมดเลยไม่พูดถึงบาลีเป็นอันว่าสำหรับเรื่องการตายในวาระที่สองนี้เวลาหมดแล้วนี่ท่านก็ต้องขอระงับไปก่อน